fucking crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปะแปะนะครับกับเกมสายฟ้าตะลุยน้ำท่วมกันในตอนที่3แล้วนั่นเองเย้หลังจากที่เราเผชิญกับภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้ำเริ่มจะลดลงแล้วแม่รู้สึกว่าในพาร์ทนี้นะครับเราต้องทำการตามหาคุณแม่ของเราด้วยโอเคอยู่ในช่วงของหลังน้ำลดนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยโอ้โหทำไมมีแค่3ด่านเองเนี่ยสงสัยคราวนี้จะสั้นๆนะครับด่านที่1ไหนดูสิถึงบ้านของยายแล้วแต่ทำไมเหมือนไม่มีคนอยู่เลยนะลองไปถามพี่คนนั้นดูดีกว่าตอนนี้ก็เราเดินทางมาด้วยรถคันนี้กันเหรอแหมมาส่งเรานะครับโอ้เจ้าหน้าที่ครับผมสวัสดีครับอย่าเพิ่งเข้าไปเลยหนูมันอันตรายคอยที่รถก่อนดีกว่าผมเป็นห่วงแม่กับยายนะครับนะว่าหนูรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะทำไมเอ่ยดูเหมือนว่าน้ำจะท่วมบ้านนะครับแล้วก็ทำให้บ้านนี่พังเสียหายไหนดูซิอ้าวแอบเข้าไปเรียบร้อยทำไมซนแบบนี้นี่คืออะไรเอ่ยนี่ได้ไม้มา2ชิ้นครับผมด้านบนนี่ก็มีเสบียงนะครับนี่ก็คือกล่องอะไรดันมาเลยอู้ดูเหมือนว่าด้านหน้านี่จะเป็นแอ่งน้ำนะครับเอ้ยดันไม่ไปว่ะไปได้ไหมเอ่ยลงไปดูซิโอ้โหเอาไม้มาวางโอเคครับไหนดูด้านหน้าก่อนเฮ้ยถุงมือปุ๊บอ้าวเก็บไม่ถึงอ๋อเอ้ยหรือว่าโอ้โหถ้าเราจับลูกปิดนี่เราต้องถูกไฟฟ้าช็อตแน่นอนดีเลยดันกรองเลยครับผมขึ้นไปเอาถุงมือเราจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่รู้ว่าไฟฟ้ามันโดนเดาหรือเปล่าดีเลยครับผมเปิดประตูทำการถอดปลั๊กออกนี่ไฟฟ้าจะได้ไม่ดูดแล้วก็ขึ้นชั้น2แม่จะอยู่ชั้น2หรือเปล่าการที่เราจะกลับเข้าไปในบ้านนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วอาจจะเจอกับสัตว์ร้ายหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆซ่อนอยู่ในที่ต่างๆนะครับควรรอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่เข้าไปสำรวจก่อนเพราะว่าหลังจากน้ำลดนะครับอาจจะมีพวกตะขาบพวกงูต่างๆนี่แอบซ่อนอยู่ในบ้านก็ได้โอเคต้องระมัดระวังโอ้โหนี่บ้านยายไม่ได้โดนแค่น้ำท่วมแล้วล่ะคงจะโดนพายุถล่มด้วยโอ้ยตอนแรกบ้านยายก็เก่ามากอยู่แล้วนี่มาเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกยับยุ่ยไม้ในบ้านคงจะผุหลายที่ต้องระมัดระวังในการเดินในบ้านเป็นพิเศษหน่อยแล้วโอ้โหทำไมเป็นรูเลยวะเนี่ยแล้วแม่อยู่ไหนวะสังเกตว่าจะมีรูปตัวเรานะครับกับคุณยายและก็คุณแม่คุณพ่อไปไหนเอ่ยอาจจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วตรงนี้โอ้ยตายรู้สึกว่าหลังจากโดนน้ำนะครับบ้านนี้เป็นรูเลยครับตกไปที่ชั้นล่างนี่แม่เจ็บตัวแน่นอนโอเคครับขึ้นบันไดลิงก่อนคุณยายนี่ก็สร้างบันไดลิงไว้ในบ้านนะเนี่ยคุณยายปีนบันไดลิงไหวด้วยเหรอน่าคิดนะครับต่อไปก็ไปไหนดีเอ่ยตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเจ้าแมวเหมียวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเราต้องช่วยเจ้าแมวนะครับตอนนี้ขึ้นด้านบนมามีอะไรให้เก็บไม่มีตรงนี้เป็นห้องพระไหว้พระสักหน่อยอุ๊ยได้แล้วครับนี่ท่อนไม้รู้สึกว่าตรงนี้บ้านมันจะโค้งๆหน่อยดูท่าทางจะไม่ปลอดภัยนะครับลงมาทางนี้เลยลูกบอลเก็บไปก่อนนี่คืออะไรเอ่ยเอาเฮ้ยโอ้วางไม้เรียบร้อยเจ้าแมวเหมียวนี่ไม่ใช่เจ้าแมวเจ้าหมาโอ้โหหน้าตาเหมือนแมวมองผิดโอเคครับต่อไปก็เดินกลับไปอีกฝั่งนึงคุณยายกับคุณแม่หายไปไหนนะแม่เมื่อไหร่จะเจอก็ไม่รู้จะว่าไปมันไม่ยอมตามมากันเหรอเจ้าหมาตัวนี้เอาละลงด้านล่างตรงนี้ทำอะไรได้เอ่ยนี่โอ้ยเตะบอล นะครับแล้วก็แม่มีไม้พาดตกลงมาเอาละครับผมไปกันเลยสภาพบ้านเรือนหลังจากที่น้ำท่วมนะครับส่วนใหญ่จะสุดโทรมมากยิ่งเป็นบ้านไม้แล้วยิ่งอันตรายเป็นพิเศษหากจะเข้าไปในบ้านก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแหมเพราะว่าไม้เมื่อโดนน้ำนานๆนี่อาจจะผุพังได้ลงมาที่ชั้นใต้ดินรู้เหมือนว่าเราจะเจออุ๊ยช่วยด้วยเมื่อกี้เสียงคนนี่เหมือนเสียงแม่เลยรีบไปดูดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนคุณแม่เอ้ยโอ้โหจระเข้เดี๋ยวก่อนโดนจระเข้กินได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยงับงับเนื้อเด็กมันช่างหวานหอมจริงๆโอ้โหคราวนี้มีจระเข้ด้วยแม่เอาละครับผมมาข้าอยากจะกินเนื้อแกเหลือเกินขึ้นด้านบนนะครับเอาละครับผมขึ้นด้านบนจระเข้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
ไหนดูสิมันจะทำอะไรเอ่ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเราโอ้ยเย่อ้าวแล้วไงวะเฮ้ยจระเข้มาโอ้โหเดี๋ยวก่อนโทรศัพท์ได้ไหมสวัสดีครับผมเจอจระเข้อยู่ในบ้านยายของผมพี่มาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับจะรีบไปให้เร็วที่สุดเลยครับถ้าต้องการติดต่อกู้ภัยกู้ชีพแล้วก็โทร199ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับนี่ก็คือเบอร์ที่สามารถโทรได้ในชีวิตจริงนะครับใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับอย่าลืมล่ะโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดเอ้ยโอ้ยจระเข้เฉียดขาโอ้โหมาไหมเฮ้ยมาด้วยตาไม่เลิกลายจริงไปแล้วโอ้โหโอเคไปเลยฟิวมาเย่ yeah, แล้วก็ต้องรอมันปีนขึ้นมาอ้ายวิ่งหนีเร็วโทรก่อนโทรก่อนเรียบร้อยแล้วขึ้นด้านบนเอาละครับไปทางนี้ต่อเฮ้ยทางขาดเก็บไม้ก่อนแล้วไงต่อเอ่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอามางับปากพอดีเฮ้ยขึ้นด้านบนเกือบไปเอาท่อนสูงอุดปากจระเข้นะครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหแล้วไงต่อวะเนี่ยใจเย็นอุ๊ยโดนยิงยาสลบโอ้โหนี่ดูมันอันตรายมากเลยนะพี่บอกเองแล้วไงว่าให้รออยู่ข้างนอกโอ้ยพี่คนนี้มันด่าเรานะครับนี่ถ้าพี่เข้ามาไม่ทันแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมขอโทษครับพี่ลงไปข้างล่างกันดีกว่าดูเหมือนว่าพี่กับคนอื่นๆจะเจอตัวคุณแม่กับคุณยายของเองแล้วนะเฮ้ยถ้าไม่ได้พี่นี่เองโดนจระเข้กินไปแล้วเนี่ยข้าวหลังขัดฟังคำเตือนผู้ใหญ่ด้วยนะโอ้โหเรียบร้อยเย่ เสียงที่ขอความช่วยเหลือเมื่อกี้คือคุณแม่ใช่ไหมเอ่ยสายฟ้าลูกปลอดภัยดีใช่ไหมไม่บาดเจ็บอะไรตรงไหนนะโถแม่เป็นห่วงลูกแทบแย่แม่ขอโทษด้วยลูกที่แม่ไปหาลูกตามที่นัดไว้ไม่ได้ขณะที่แม่กำลังจะเตรียมของออกไปนั้นก็มีจระเข้เข้ามาในบ้านแม่กับยายจึงได้แต่แอบซ่อนอยู่ในครัวออกไปไหนไม่ได้จนกระทั่งคุณเจ้าหน้าที่มานี่แหละลูกแล้วแม่ก็ไม่ยอมพกโทรศัพท์มือถือและจะโทรหาเจ้าหน้าที่ได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรครับแม่ผมปลอดภัยดีแค่ได้เจอแม่กับยายผมก็ดีใจแล้วครับหลังจากที่เจอน้ำท่วมนะครับหากเจอกับสัตว์ดุร้ายแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปจับด้วยตัวเองให้โทรแจ้ง199เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับสัตว์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยนะครับผมอย่าลืมเบอร์199ซะล่ะเย้คุณแม่ครับสายฟ้า แม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่ากลับบ้านของเรากันเถอะสายฟ้าแม่อยากกลับบ้านแล้วครับแม่ผมก็เหมือนกันครับนี่กลับไปที่บ้านแสนสุขของเราดีกว่าร้ายวันต่อมานะครับไหนดูสิจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากน้ำท่วมควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซ่อมโอเคนะครับโอ้ยหากซ่อมไม่ได้ควรนำไปทิ้งไม่ควรนำกลับมาใช้คุณยายโยนแบบอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้โอเคครับก็ต้องดูนะครับว่าอุปกรณ์อะไรสามารถซ่อมได้บ้างนี่แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมสายฟ้าตะลุยน้ำท่วมเรียบร้อยสรุปผลคะแนนนะครับคราวนี้ได้แค่ดาวเดียวเองเหรอแย่จังถึงจะรอดมาได้แต่ก็ลืมทำอะไรไปหลายอย่างแล้วนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมสายฟ้าตะลุยน้ำท่วมนะครับหลายๆคนที่ได้รับชมนะครับก็อาจจะได้รับความรู้ในการเอาชีวิตรอดแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เวลาที่เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาววันนี้ครับผมจุ๊บๆThis is